ยุทธครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับแล้วก็ในฐานะตัวแทนของทางเครียภูมินะครับต้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานของเรานะครับจะเห็นจากแบ็คกราวด์ด้านหลังแล้วรวมถึงรอบๆสุดทั้งเวลครับงานรอบนี้จัดยิ่งใหญ่จริงๆครับครบรอบ50ปีนะครับจะบอกว่าจัดเต็มทั้งสินค้าต่างๆนะครับที่ทางบริษัทของเราเป็นตัวแทนในการนำมาจัดจำหน่ายนะครับรวมถึงศิลปินดาราที่มากันเยอะมากๆนักร้องเราก็มีเวทีสำหรับพวกเขาโดยเฉพาะนะครับงานมี3วันครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25กุมภาพันธ์ก็คือวันอาทิตย์นี้นะฮะแบ่งเป็น3จุดนะครับจุดที่เราอยู่ณตรงนี้ครับลานอีเดนเราก็จะมีบูธของสินค้าต่างๆได้นะให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมนะฮะทำกิจกรรมแล้วก็ร่วมรับรางวัลด้วยกันรวมถึงถ้าเกิดไปทางโซนลานบีคอนครับโซนนั้นเนี่ยจัดโปรโมชั่นเต็มๆเรียกว่าเอาสินค้ามาลดระดับนะครับมีอะไรบ้างเราต้องไปดูกันเองนะฮะรวมถึงหนึ่งไฮไลท์ก็คือตรงโซนด้านหลังนี้ก็จะเป็นเซ็นทรัลคอร์ทครับจะมีศิลปินที่มาร้องเพลงนะฮะมีคอนเสิร์ตที่เราได้ดูกันอย่างที่ก่อนหน้านี้ก็มีแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีเช่นเดียวกันนะครับเป็นรางวัลครบรอบ50ปีจัดใหญ่จัดเต็มแน่นอนจะบอกว่างานที่1บริษัทนะครับสร้างรากฐานมานะครับรวมถึงการนำเข้าสินค้ากว่า100รายการเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับกับการเดินทางในครั้งนี้ซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะได้ทราบถึงวิชั่นนะครับรวมถึงที่มาที่ไปว่ากว่า50ปีที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเดี๋ยววันนี้พูดคุยกันบอกว่าจริงเป็นงานที่บนเวทีวันนี้เนี่ยยิ่งมากๆพิเศษมากด้วยจะเห็นว่าแค่ตอนนี้เราก็มีศิลปินทุกด้านตันดีอยู่ในหน้าที่เต็มเลยนะฮะเห็นแฟนๆเยอะส่งเสียงให้ศิลปินของเราหน่อยได้ไหมฮะและส่งเสียงต่อเนื่องเลยนะครับในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญนะครับคุณเบิ้ลครับคุณสุประเชษฐ์เทียบูนครับกรรมการบริหารบริษัทเทียบูนที่เป็นเจ้าจัดการนะฮะสวัสดีครับเมื่อกี้ดูแล้วยิ่งใหญ่มากๆเลยและผมขออนุญาตถามแรกเลยนะฮะ Next Sprinter Pool ครับวันนี้เราแบ่งไฮไลท์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันไฮไลท์แรกครับกับโปรเจกต์ Next Sprinter Pool ฮะเป็นยังไงฮะเชื่อมาแน่ๆคุณได้เลยงานที่เป็นสปินเตอร์ปีนี้เราจะมีสปินเตอร์เพิ่มขึ้นนะครับที่นั่งสปินเตอร์แบรนด์สปอนเซอร์โชว์ปีนี้จะมีสปินเตอร์เพิ่มแต่ก็ถ้าเราต้องไปรับชมกันครับผมซึ่งไฮไลท์แรกเนี่ยพรีเซนเตอร์ที่เราคุ้นเคยก็อาจจะกลับไปครั้งหนึ่งนะฮะจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญชมเลยครับผมชมอีกแล้วเหรอน้องแขกแค่ด้วยเนี่ยผมชอบมากเลยครับซึ่งเดี๋ยวต้องสัมภาษณ์ตัวเองด้วยนะฮะเอาเพลงของเราปีนี้ไม่ได้มีคนเดียวนะครับมีหนึ่งคนนะฮะส่งเสียงต้อนรับโอ้พี่จีนเลยเจอตรงนี้เลยครับตรงรายการนะครับปิดครับผมเดี๋ยวถามเพื่อนๆก่อนนะครับว่าแคมเปญนี้เนี่ยเฟรนด์น้องชิโบะเนี่ยเขามีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างครับคืออย่างที่เรียนเมื่อกี้นะครับคือตัวกาแฟชิโบะเนี่ยเป็นกาแฟที่พรีเมียมเราจะนัดเราหาคนที่สองหาที่มีความสามารถเป็นพิเศษในความได้ความพรีเมียมได้ขอประลองทีนี้กันสองท่านนะครับครับทำไมถึงเป็นผมสองคนครับดูความเลเวอเรจความเป็นความพรีเมียมเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็อยากจะมีเข้ามานะครับเราจะมีเฟรนด์เราก็จะมีการมีการสอบถามเฟรนด์ชิปก็มีมาเพิ่มเรื่อยๆเราสองคนเป็น2คนแรกนะฮะถามอบเลยครับเป็นยังไงบ้างครับได้มาเป็นเฟรนด์ออฟชิปเลยฮะดีใจนะครับแล้วก็เกียรติมากๆเลยนะครับก็ไม่คิดว่าเองจะพรีเมียมขนาดนี้นะครับแต่ครับครับผมก็ขอบคุณทางเฟรนด์ออฟชิปมากๆนะครับที่ให้โอกาสผมครับขอบคุณมากครับสัมภาษณ์พี่หน่อยดิพี่สัมภาษณ์เลยพี่เขินว่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรชื่อแทนครับชื่อแทนวันนี้มานามเป็นน้องชิโบะใช่ครับแล้ววันนี้ครับคุณรู้สึกยังไงบ้างครับกับการที่ได้เป็นน้องชิโบะโอ้วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับครับผมขอแค่อย่างเดียวนะฮะครับโอ้รับการแสดงพร้อมไม่ต้องการพิธีกรแล้วแหละอ๋อครับพี่น่ากลัวเหมือนกันดีใจครับดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของเฟรนด์น้องชิโบะนะครับไม่ใช่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวเราดูเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับชิโบะอีกแน่นอนนะครับครับนี่นะครับโอเคแล้วผมก็งงเองนะเนี่ยผมต้องสัมภาษณ์ยังไงต่อนะหรือว่ายังไงต่อโอเคครับให้คุณเบิ้ลฝากถึงแคมเปญเฟรนด์น้องชิโบะหน่อยครับครับก็ในข้อมูลกับตัวเฟรนด์น้องชิโบะก็เราทำที่พร้อมนะครับก็ตอนนี้เรามีคนที่มาดูสมาชิกมาร่วมแคมเปญแล้ว2ท่านก็จะมีเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆก็สามารถติดตามรับข้อสารว่าจะมีกิจกรรมอะไรจะมีงานอะไรต่างๆได้ตามเฟซบุ๊กของบริษัทเราก็จะมีการอัปเดตข้อมูลให้ทราบตลอดครับ
ครับเอาละฮะและนี่คือทั้งหมด3ไฮไลท์ของเรานะครับสำหรับมิกพิงค์พูดในวันนี้นะครับขอเสียบมือให้กับคุณเบิร์ดแล้วก็ทางโอ่งด้วยนะครับเดี๋ยวช่วยให้ทางก่อนด้วยนะฮะ